สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันอาทิตย์ที่1กันยายนคศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทย7สีประจำวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรและก็โปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรนะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันกับเวลาบ่าย 2:30 นเป็นต้นไปนะครับช่อง7สีทีวีเพื่อคุณยิงสดถึงบ้านท่านนะครับมาดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยไทย7สีประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านพายพยัคฆ์ทอตอพระพานาลายหรือสอพระพานาลายซึ่งเป็นนักชกจากจังหวัดระยองนะครับแต่ทว่าไปซ้อมในค่ายมวยทอตอพระพานาลายที่จังหวัดจันทบุรีนะครับน้ำหนักไปปล่อยก็อยู่ที่54กิโลกรัมส่วนสูง165เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านยอดชนะศึกก้วยบางคอแหลมหรือลูกกันทละหรือสิงห์เนวินกระสินหรือฮาร์ดโรงน้ำแข็งนะครับนักชกจากจังหวัดมหาสารคามสอนที่ค่ายมวยลูกกันทละที่อำเภอกันทละวิชัยจังหวัดมหาสารคามน้ำหนักไปอยู่ที่53กิโลกรัมส่วนสูง172เซนติเมตรนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด111ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านพลายพยัคฆ์ทอตอพับพานารายนะครับชั่งน้ำหนักได้111ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านยอดชนะศึกก้วยบางคอแหลมนะครับชั่งน้ำหนักได้ 111.2 ลดไป 0.2 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านยอดชนะศึกก้วยบางคอแหลมนะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าดีฝีมือครบเครื่องขวางหน้าดันแทงหลักเหลี่ยมดีเป็นมวยที่ยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นยอดชนะศึกก้วยบางคอแหลมนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มไว้สวยงามนะครับสองฟอร์มหลังนี่ชนะติดกันแต่ไฟล์ล่าสุดนี้ไปชนะคะแนนแสนเอกสราชภูมิเมื่อวันที่29มิถุนายน2567ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านยอดชนะศึกก้วยบางคอแหลมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านพลายพยัคฆ์ทอตอพลับพานารายกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของเขานะครับเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายครับเหลี่ยมเชิงดีแต่ทว่าเสียเปรียบรูปร่างครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านพลายพยัคฆ์ทอตอพลับพานารายนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านพายพยัคฆ์นะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรเอกสอจิตประเสริฐนะครับเมื่อวันที่23มิถุนายน2567ที่ช่อง7สีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของด้านพายพยัคฆ์ทอตอพลับพานารายนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่มวยเข่านะครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บครับวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านยอดชนะศึกลูกกันทละหรือยอดชนะศึกก้วยบางคอแหลมนะครับคู่ที่1ในรายการจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังหรือแฟนฉันบอนมหาชัยหรือเสมอสิงห์ทอเรืองฤทธิ์นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์แต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติเพชรที่กรุงเทพมหานครนะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่60กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรชัยชนะเดชเดโชหรือยิ้มสยามสอโชคมีชัยหรือเช็คบินก่อจันหุนีนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์แต่ทว่าไปโตที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมที่ค่ายมวยสอโชคมีชัยย่านลาดพร้าว138อยู่กับเสียตูสอโชคมีชัยนะครับน้ำหนักไปก็อยู่ที่60กิโลกรัมนะครับส่วนสูงก็171เซนติเมตรนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด123ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังชั่งน้ำหนักได้123ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรชัยชนะเดชเดโชนะครับชั่งน้ำหนักได้123ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรชัยชนะเดชเดโชนะครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องดักสาดแข้งแทงเข่าบุดุดันไปปลายยืนระยะมั่นคงแข็งแกร่งแข็งแรง
ครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรชัยชนะเดชเดโชนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปแพ้คะแนนก้องชัยวัฒน์ สเดชพันธ์เมื่อวันที่12มีนาคม266ที่วิกหมอชิตนะครับวันนั้นเป็นการต่อยมวยรอบปูนเสือครั้งที่22รอบ8คนสุดท้ายนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดที่เขาทำเอาไว้นะครับครับนี่คือเพชรชัยชนะเดชเดโชเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องอาวุธหนักแรงปั้มตีหมัดแรงเตะขาแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปแพ้น็อกให้กับทางด้านฤทธิชัยพอหอมกลิ่นในยกที่1 นะครับเมื่อวันที่19พฤษภาคม267ที่ช่อง7สีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรชัยชนะเดชเดโชนะครับหน้าเสือดีสิ่งแวดล้อมดีครับแล้วก็เตรียมตัวมาดีครับเสียตู่การันตีวันนี้คู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรชัยชนะเดชเดโชจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ในรายการซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทางด้านดิโอนาต้าสอเดชพันธ์หรือดิโอนาต้ามาล็อกฟอสยิมหรือแสงมรกตนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดบราซิลนะครับเรียกว่าแซมบ้าเลือดเย็นนะครับซ้อมในค่ายมวยสอเดชพันธ์อยู่กับรองเชษพันตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์นะครับน้ำหนักปล่อยก็อยู่ที่59กิโลกรัมส่วนสูง163เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านมวยเก่าเก๋าเกมทหารเอกนายกเอท่าศาลาหรือสอจออวยพรศรีหรือสิงป้อมปามนะครับนักชกจากจังหวัดระนองซ้อมในค่ายมวยสอโชคมีชัยนะครับอยู่กับเสียตูสอโชคมีชัยย่านลาดพร้าว138น้ำหนักปล่อยอยู่ที่ 58.5 กิโลกรัมส่วนสูง165เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด119ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านดิโอนาต้าสอเดชพันธ์ชั่งน้ำหนักได้119ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านทหารเอกนายกเอท่าศาลานะครับชั่งน้ำหนักได้119ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านทหารเอกนายกเอท่าศาลานะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นเตะต่อยแรงแล้วก็ปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรง IQ ดีฝีมือดีเก่าเก๋าเกมการผ่านมวยดีกว่าวันนี้น่าจะเอาอยู่ครับนี่คือสไตล์การชกของด้านทหารเอกนายกเอท่าศาลานะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ฟอร์มล่าสุดนะครับไปแพ้คะแนนพยัคฆ์สุรินทร์ออุดอุดรนะครับเมื่อวันที่19กรกฎาคม267ที่วันลุมพินีนะครับนี่ครับฟอร์มล่าสุดไปแพ้ที่วันลุมพินีครับเป็นฟอร์มล่าสุดของทางด้านทหารเอกนายกเอท่าศาลานะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านดิโอนาต้าสอเดชพันธ์กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับลุ้นนับลุ้นน็อกได้ตลอดแต่ถ้าว่าวันนี้เจอกับมวยเก่าเก๋าเกมอย่างทหารเอกนายกเอท่าศาลานี้ใครจะเป็นหมู่หรือจ่าก็ต้องติดตามนะครับเดี๋ยวไปดูฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านดิโอนาต้ากันบ้างนะครับฟอร์มหลังล่าสุดก็ไปชนะน็อกพรพิทักษ์ ศอบภูมิพัฒน์ในยกที่1นะครับเมื่อวันที่29มิถุนายน267ที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านดิโอนาต้าสอเดชพันธ์นะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่มวยเก่าเก๋าเกมนะครับผมออกไปที่ทางด้านทหารเอกนายกเอท่าศาลานะครับเก่าเก๋าเกมฝีมือครบเครื่องวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะกลับบ้านได้นะครับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทหารเอกนายกเอท่าศาลาให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ
มาถึงคู่ที่4ในรายการเป็นการชิงแชมป์ว่าง122ปอนด์เวทีมวยช่อง7สีนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฤทธิเดชลูกเจ้าพ่อโรงต้มหรือเกียรติทรงฤทธิ์หรือชอวิมลศิลป์หรือสิทธิ์คูเดชหรือสิทธิ์เพชรฉลูกันนะครับหรือชอวิมลศิลป์นะครับตัวเดียวกันนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมในค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์ย่านสุขสวัสดิ์นะครับหลังบิ๊กซีสุขสวัสดิ์นะครับอยู่กับเซียเบนเกียรติทรงฤทธิ์นะครับให้การดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่60กิโลกรัมส่วนสูง168เซนติเมตรนะครับวันนี้ชิงแชมป์กับทางด้านยอดกตัญญูจิตเมืองนนท์หรือปอประวิตรหรือชออัจฉริยะหรือโจ้กาลสินหรือสอนลินนะครับนักชกจากเมืองน้ำดำจังหวัดกาลสินนะครับแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์โดยมีกุหลาบขาวณนนทชัยดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีแล้วก็มีสอเอจิตเมืองนนท์แล้วก็คุณสมจิตแว่นแก้วนะครับให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่62กิโลกรัมส่วนสูง175เซนติเมตรนะครับนี่คือความฝันของทางด้านยอดกตัญญูจิตเมืองนนท์นะครับอยากจะชิงแชมป์ช่อง7สีได้ชิงสมใจในวันนี้นะครับครับวันนี้ชกกันในพิกัด122ปอนด์คือตัวแปรนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านฤทธิเดชนะครับก็ชั่งน้ำหนักได้122ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับฤทธิเดชลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับชั่งน้ำหนัก122ปอนด์นะครับเท่าพิกัดส่วนทางด้านยอดกตัญญูจิตเมืองนนท์นะครับชั่งน้ำหนักได้122ปอนด์เท่าพิกัดเช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านยอดกตัญญูจิตเมืองนนท์นะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องครับเตะแล้วก็ตั้งขวางคาตีนหน้าเร็วตีนหลังแม่นหลักเหลี่ยมดีเก่าเกมการผ่านมวยมาเยอะอย่างโชคโชนครับแล้วก็วันนี้ได้ลอยได้ใหญ่ได้ยาวครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านยอดกตัญญูจิตเมืองนนท์นะครับส่วนฟอร์มหลังเขานะครับก็ถือว่าโดดเด่นขึ้นมานะครับก็ไปชนะน็อกเพชรชัยนาทสิทธิ์กำนันเหน่งในยกที่4นะครับเมื่อวันที่28เมษายน2567ที่จังหวัดชัยนาทแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปโชว์ฟอร์มไว้ที่ช่อง7สีเอาชนะคะแนนมหาสมุทร SP กันสาดแปะมินบุรีเมื่อวันที่2มิถุนายน2567ที่ช่อง7สีนะครับนี่คือ2ฟอร์มล่าสุดของทางด้านยอดกตัญญูจิตเมืองนนท์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านฤทธิเดชลูกเจ้าพ่อหลวงวังลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับโทษทีครับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงขวางหน้าฟันศอกบุดุดันครับผิวไวแต่ถ้าว่าเสียเปรียบรูปร่างต้นนี้อาจจะไปก่อนแต่ถ้าว่าอัน3อัน4นี้น่าจะลำบากครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านฤทธิเดชลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับ2ฟอร์มหลังนี้ก็ถือว่าโดดเด่นพอสมควรครับไปชนะคะแนนราชเดช TN มวยไทยยิมเมื่อวันที่11พฤษภาคม2567ที่อ้อมน้อยแล้วก็ไฟล์ล่าสุดไปพลิกชนะคะแนนดีเซลเล็กเพชรยินดีอะคาเดมี่เมื่อที่4 6 2พฤศจิกายน2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับศึกใหญ่เพชรยินดีวันนั้นนะครับต่อยดีต่อยสนุกครับพลิกเข้าตาครับก็ชนะแบบพลิกล็อกมาครับนี่คือ2ฟอร์มล่าสุดของทางด้านฤทธิเดชลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกชิงแชมเปี้ยน122ช่อง7สีวันนี้นะครับผมออกไปที่มวยตัวใหญ่ครับและก็เป็นความฝันของเขาที่จะมาเอาเข็มขัดช่อง7สีกลับบ้านนะครับผมออกไปที่ทางด้านยอดกตัญญูจิตเมืองนนท์นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้ไปอีก5ดาวครับวันนี้สอเอพี่สมจิตแว่นแก้วกุหลาบขาวณนนทชัยมาเตรียมพร้อมที่ช่อง7สีแน่นอนครับปอหนุ่ยเมืองบังไฟขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ้งๆรวยๆสวัสดีครับ